ันที่19สิงหาคม2557ที่โรงแรมเจริญโฮเทลอำเภอเมืองอุดรธานีนายแพทย์อนุชาเศรษฐาเสถียรเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้มาเป็นประธานการฝึกอบรมวิธีการเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นเพื่อการเตรียมตัวก้าวเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาวโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาวจำนวน42คนเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ทั้งนี้เป็นโครงการความช่วยเหลือฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้มูลนิธิพุทธธรรม31จังหวัดนครราชสีมาเป็นพี่เลี้ยงฝึกอบรมให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาวที่จัดขึ้นถือว่าเป็นความร่วมมือในระดับประเทศและอาเซียนนายแพทย์อนุชาเศรษฐาเสถียรเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เปิดเผยว่าเรียนว่าหลังจากที่เกิดเหตุเครื่องบินตกทางทีมกู้ภัยกู้ชีพของมูลนิธิมุกได้เข้าไปมีส่วนช่วยนะทำงานด้วยกันขณะเดียวกันเราเองซึ่งแม้แต่ตอนแต่สมัยที่อุดรธานีกับเวียงจันทน์ก็ได้มีเรื่องข้ามไปข้ามมาช่วยกันอบรมแล้วพอเห็นว่าเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดเรื่องกู้ภัยนะฮะควรจะผสมประสานระหว่างกันก็เลยถือโอกาสนี้ในนามของทั้งฮุกทั้งโรงพยาบาลอุดรทั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมมือกันกับทางฝั่งกู้ภัยกู้ชีพของลาวนะของมูลนิธินะที่ลาวจัดให้มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนการสอนด้านการกู้ชีพนะฮะ3วันหัวใจสำคัญที่จะทำให้อย่างน้อยนะฮะการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ว่าจะด้ามไม้ห้ามเลือดการยกการหามการหาบการแจ้งไปยังโรงพยาบาลเบื้องต้นนะฮะได้รับแน่ๆแล้วก็ได้รู้จักกับจุดเจ็บจุดตายบนร่างกายแล้วก็ที่สำคัญคือรู้ว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ดีควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างน้อย3อย่างเนาะมีคนมาฝึกมีศูนย์เกิดขึ้นมีการไปสมัครให้ชาวบ้านรู้จักเบอร์อะไรก็ว่าไปอีกทีครับถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องการประถมพยาบาลของประเทศฝั่งเราก็เกินกว่าแค่การประถมพยาบาลของประชาชนละมันจะเริ่มเข้าสู่ระดับที่กู้ภัยกู้ชีพเพิ่งจะมีเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งเท้าภัยจิตก้อนปทุมหัวหน้าคณะที่เป็นผู้นำอาสาสมัครชาวลาวเดินทางมารับการฝึกอบรมการช่วยเหลือกู้ภัยกู้ชีพผู้ประสบภัยของมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาวครั้งนี้ได้เปิดเผยว่าอุปกรณ์3ความพร้อมของทีม4ประสบการณ์ในการซอกหาผู้ถึงอุบัติเหตุทางใต้น้ํา5แม่นภาวะเหตุใหญ่6สิ่งที่บ่คาดคิดเกิดพอมื้อก่อนนอนอยู่บ้านเฮาก็ตกแต่ว่าอาจจะมีผู้โดยสารหลายขนาดนี้สิ่งที่พอกังวลกับประมาณมี 6-7 ข้อมีแต่อันเหตุน้อยแมนส่วนหลายก็มีแต่เหตุน้อยคือจังอุบัติเหตุที่ผ่านมาส่วนหลายก็แมนรถจักรหรือว่ารถใหญ่ธรรมดาก็แมนเกิดน้อยแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีขยายเช่นมีรถเพิ่มขึ้นแล้วก็มีถนนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นอุบัติเหตุแมนเพิ่มขึ้นทุกมื้อแต่ว่าปัจจุบันอุบัติเหตุของพวกเขานี่ผ่านมา6เดือนต้นปี2014นี่แม่น659เรื่องและมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด698คนและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดแม่น55คนเฉพาะ6เดือนต้นปีของปีนี้และพวกเขาเฉลี่ยได้เลยว่าเดือนละ100เหตุ